ล้ายกตัวขึ้นไปสูงเท่าคุณวสีแล้วครับเดี๋ยวฉันลงไปหานายเองพี่มั่นใจแล้วนะคะว่าน้องวสีดีพอสำหรับพี่พี่ชายพาดวสีไม่ได้ชอบพี่ชายพาดนี่คะแกทำอะไรวสีอ่ะพี่ชายพาดคะแกมันก็แค่หมาวัดมองดอกฟ้าแต่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณวสีมีความสุขสวัสดีค่ะทุกคนบินเภสัชกรหญิงสิริธรเรียลำวัดไทยแลนด์ค่ะก็วันวาสนาเป็นละครเรื่องแรกของบินค่ะก็มีความยากมีเสียน้ำตามีความกดดันช่วงแรกๆที่เราเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยบรรยากาศกองผู้กำกับดีคือทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีจนตอนนี้แบบเราสนิทกับทุกคนมันเลยทำงานง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือแอบดูเทปสนุกมากอยากให้ทุกคนดูค่ะเรื่องนี้บินรับบทเป็นเพชรราวสีค่ะคือจริงๆเขาโตในตระกูลที่แบบดีมากๆเรียกว่าเป็นคุณหนูเลยแม่แก้วเนี่ยก็คือเลี้ยงเรามาเป็นเด็กที่อยู่ในขนบแต่ว่าพอเราต้องไปอยู่ต่างประเทศเราได้ความคิดใหม่ๆมาเช่นความเท่าเทียมกันของสังคมฐานะเพศทุกอย่างดังนั้นเราจะกลับมาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะใครเขาคือมนุษย์เราต้องทรีตเขาเท่ากันแต่คราวนี้มันก็ไปคอนฟลิกต์กับความเป็นแม่เราที่เป็นผู้หญิงไทยจ๋าคนต่างฐานะห้ามเสมอกันซึ่งมันทำให้เราทะเลาะกับแม่บ่อยมากและมันดันหนักขึ้นเพราะว่าเราดันไปรักเด็กชายในบ้านยากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของบินดังนั้นมันแบบไม่มีอะไรง่ายเลยทำกันบ้านก็หนักอ่านบทก็บ่อยคือบินมั่นใจว่าแบบบินท่องได้แบบโอเคมากเพราะว่าบินอ่านเยอะอ่ะใครไม่เคยเห็นบินโรแมนติกก็จะได้เห็นบินว่ามันคือรสชาติที่ทุกคนต้องอยากเห็นนะคือเหมือนทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือสูตรของละครไทยน้ำเน่าอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่มีการตีความของผู้กำกับที่บินว่ามันใหม่แต่มันยังคงความน้ำเน่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงร้ายขนาดนี้แต่แบบเอ้ยมันก็น่าสงสารว่ะคือมันมีความมีมิติมากขึ้นในส่วนของความรักโรแมนติกอย่างเงี้ยคือความโรแมนติกของเรื่องนี้มันก็จะมีความดราม่าบางอย่างที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกลุ้นนะว่าแบบโอ๊ยทำไมแบบไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบินคิดว่ามันน่าจะทำให้ทั้งลุ้นสนุกร้องไห้คือมีครบรสมากๆคนทอยเป็นคนน่ารักทอยเป็นคนที่ตอนแรกบินไม่กล้าคุยด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไทยแบบผู้ชายจ๋าเราก็จะกลัวไม่รู้ว่าจะคุยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเขาก็เข้ามาคุยแล้วหลังจากนั้นก็สนิทกันเลยคือจริงๆมันเป็นความโชคดีที่ว่านักแสดงเรื่องนี้ค่ะจะมีเจนเล็กเจนใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยก็คืออายุใกล้กันหมดเลยห่างกันแค่แบบหลักปีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบเรากินข้าวกันเราสนุกกันมากอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขามันก็เลยเหมือนแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบผ่านไปได้ดีมากมีแบบมันมีฉากที่แบบตอนเล่นเขินมากเยอะเหมือนกันค่ะต้องรอดูนิวก็เป็นคนที่จริงๆบินเป็นคนที่ไทป์เดียวกับนิวเลยคือจะเป็นเด็กเรียนมาเหมือนกันสายวิทย์เหมือนกันดังนั้นแบบบางทีมีปัญหาอะไรที่แบบเด็กสายวิทย์เจอในการแสดงเราก็จะปรึกษาเขาด้วยดีค่ะบินว่าเหมือนครอบครัวค่ะคือพี่ๆไม่ได้ทรีตเราในแบบที่แบบเป็นคนทำงานที่สุดแต่ว่าคือคุณต้องโปรเฟชชั่นอลนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ให้ความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเราเลยแบบรู้สึกแฮปปี้ดีใจที่แบบเรื่องไม่ผิดต้องหลายเรื่องนะคะฝากด้วยนะคะอยากเป็นลูกรักค่ะไม่กล้าพูดลูกรักต้องให้พี่ๆเขาตอบอยากเล่นกับใครหรอพี่เชียร์ใครดีกว่าเอาหรอพระเอกช่องวันอ่ะใครอ่ะพี่ฟิล์มไหมเพราะว่าแบบว่าผู้จัดการเดียวกันด้วยเราก็แบบเคยตอนบินออดิชั่นเข้ามาบินออดิชั่นกับพี่ฟิล์มเราบินรู้สึกว่าสนุกมากถ้าเล่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้น่าจะสนุกมากคือบินไม่ติดบินขอแค่ว่ามันเป็นบทที่มันตื่นเต้นอะแบบตัวนักแสดงยังอยากแบบโหอยากวิ่งเข้าฉากอยากเล่นอะบินว่าอันนั้นคือคอมพลีทและช่วงแรกๆที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่าอยากเริ่มจากการเป็นนางเอกก่อนเพราะเราอยากให้เกียรติมงกุฎเราแต่ว่าพอเริ่มเรื่องแรกปุ๊บบินว่าเรื่องต่อไปอยากแค่แบบอ่านบทแล้วรู้สึกว่าใช่ฉันอยากกระโดดเข้าไปเล่นบินว่าอันนั้นแหละจะเป็นบทที่ใช่ของบินถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ